สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมีไามสวัสดีสดสดร้อนร้อนแล้วก็สดกันในห้องส่งเห็นกันไปแล้วนะครับว่านั่นคือเจฟินคอยระดมทุนเงินดิจิตอลไทยครั้งประวัติศาสตร์ของตลาดทุนไทยพลิกโฉมแข่งกันระดับทั่วโลกขึ้นมาแล้วนะครับเปิดมาครบ24ชั่วโมงนะครับสำหรับการจองซื้อหรือว่าพรีเซลของเหรียญดิจิตอลที่ทําโดยบริษัทคนไทยออกมาเจฟินคอยนั้นขณะนี้ความต้องการนั้นถือว่าเหนือเกินคาดจริงๆครับต้องให้ท่านผู้ชมเข้าใจเรื่องนี้นะครับว่ามีความซับซ้อนกันเยอะแต่นี่เป็นการระดมทุนของภาคเอกชนนโดดยเงิิิกุลลจต ซึ่งเงินสกุลดิจิตอลก่อนหน้านี้ก็มีข่าวข่าวหลากหลายซึ่งแตกต่างในแต่ละกลุ่มกันไปและโดยเฉพาะยิ่งทางธนาคารแห่งประเทศไทยแบงก์ชาตินั้นก็ได้ออกมาเป็นหนังสือขอความร่วมมือไปที่ธนาคารทุกแห่งเรื่องของให้ทําธุรกรรมที่ซื้อขายเงินบิตคอยซึ่งเป็นหนึ่งในสกุลดิจิตอลกับสถาบันการเงินนั่นเป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่เรื่องของการระดมทุนโดยภาคเอกชนแบบออกเงินสกุลดิจิตอลของตัวเองนั้นถือว่ายังทําต่อไปครับ และเรื่องนี้เรื่องของกฎเกณฑ์ก็คงจะต้องมีเกิดขึ้นในอนาคตวันนี้เราจะได้พูดคุยกับท่านาของคุณธนวัน์เลิศวัฒนารักษ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเจเปนเจอร์ผู้พลิกปติศาสตร์ของเหรียญดิจิตอลครั้งแรกในไทยเจฟิงคอยนะครับสวัสดีครับคุณธนวัต์ครับสวัสดีครับโอ้โหล้นหลามจริงๆนะครับมาถึงทีนี้แล้วเมื่อสักครู่ประมาณสัก89-90บล้านเหรียญจากทั้งหมด100้ล้านเหรียญแรกรที่เปิดในจองซื้อเกือบ90%รแล้วรู้สึกไงฮะ ก็กระแสตอบรับตอบรับก็ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ผมว่าการะแสตอบรับเนี่ยมันเป็นเรื่องของการแสดงความมั่นใจของฟันดัมเบนโตพื้นฐานของกลุ่มบร,ริษัทเจมาร์รนะครับเพราะผมพูดเหมือนกันว่า เหรียญของเจฟินคอยเนี่ยมันมีบุคลิกอยู่3อย่างคือถ้าเชื่อในบล็อกเชนว่ามันมาแน่นอนค2อคือถ้าเชื่อในดิตอเลนดิ้งว่ามาแน่นอนอาาสามถ้าเชื่อในอีโคซิสเซมของเจมาแน่นอนนี่คือบุคลิกของมัน<อ>ตรงนี้ผมว่ามันตอบรับใน3ส่วนนี้มากมากนะครับซึ่งเราไม่ได้ตอบรับว่ามันเป็นคลิปโตมันเป็นยังไงอันนั้นอีกเรื่องหนึ่ง,ง,น,งนะครับเพราะนั้นอันนี้น่าจะเป็นจุดตอบรับที่แสดงผลได้ชัดเจนมากเป็นบริษัทเอกชนแรกที่ระดมทุนในการออกเหรียญดิจิตอลเคอร์เซน เอ่อครับเป็นบริษัทเอกชนที่อยู่ในที่เป็นลูกหรือบริษัทในตลาดซับครับผมครับซึ่งแท้ว่าเป็นการสร้างบริษัทเรื่องตลาดทุนยุคใหม่เลยนะใช่ใช่ใช่คือ I c ซอมันมีเกิดขึ้นมาพอสมควรแล้วนะครับ,รบมีคนทำาจะส่วนใหญ่อยู่ในสตาร์ทอัพซะมากกว่า,า,านะครับเหตุผลเพราะสตาร์ทอัพเขาจะมีบิสมิลโมเดลที่ดีอ่าเพราะฉะนั้นหนึ่งร้อยล้านเหรียญก็คาดการว่าคงเหลืออีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าแล้ะครับน่าจะหมดกันละก็เดาไปพร้อมๆกันแล้วกันคือตอนนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าก็จะก็จะกระจายกระจายไปเพราะว่า เน้นนิดนึงเพราะว่าคนที่เข้ามาซื้อเนื่องจากเป็น ICO เนาะใช่ครับคนที่เข้ามาเนี่ยเขาเขเข้ามาผ่านออนไลน์กดเว็บในการซื้อเพราะนั้นกระบวนการที่ช้าเขาต้องทำกระบวนการ k y c นะครับ Know ย o u r c l i e n ตนะครับต้องมีการ Verify ตัวตนยืนยันตัวตนที่ชัดเจนนะครับมีบุ๊คแบงก์มีหน้าบัตรประชาชนกระบวนการนี้ต้องใช้ระยะเวลานะครับมันไม่ได้กดซื้อได้เลยนะถูกเพราะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาคือใครใช่ครับนะครับแล้วเราต้องมีการแ r ร c k ทั้งหมดนะครับทุกธุรกรรมจะต้องถูกบันทึกแล้วก็เก็บจัดเก็บไว้หมดคร ถามตรงๆเลยครับว่าครั้งนี้ที่ระดมทุนไปด้วยเจฟินคอยทั้งหมดเนี่ยถ้าตามเป้าหมายก็คือประมาณ600กว่าล้านบาทใช่ไหมครับผมเอาไปทำอะไรครับโอเค<ม>เป็นคำถามที่ดีมากเพราะว่าผมไม่ได้ออก สกุลเงินเพื่อเอาไปจับจ่ายใช้สอยนะครับผมออกสกุลเงินเพื่อวัตถุประสงค์ของการระดมทุนนะครับที่เรียกว่าเป็น initial coin offering นะครับหรือ ICO ก็เลยคําถามที่คุณประชาถามถูกต้องแล้วว่าแล้วเอาไปทําอะไรนะครับเพราะนั่นเองคือถ้าไปอ่านในไวท์เพเปอร์นะครับคล้ายๆหนังสือชี้ชวนนะครับผมก็จะบอกว่าเงินทั้งหมดเนี่ยผมจะเอาไปทําระบบหนึ่งระบบที่เรียกว่าระบบ DDLP นะครับก็คือ D ข้างหน้าคือคำว่า decentralized นะครับ DLP ก็คือ digital lending platform นะครับแปลง่ายๆว่า เราเชื่อว่าดิจิตอลเลนดิ้งมันจะมาแล้วมันจะมีแพลตฟอร์มในการทํำกู้ยืมเงินกู้ยืมเงินดิจิตอลเลนดิ้งแพลตฟอร์มคืออะไรเช่นเราจะมีฟังก์ชันของการแชทบอทนะที่คนตอบโต้กับเครื่องในข้อมูลพื้นฐานนะครับมีฟังก์ชันการทํา eKYC นะครับ econsent นะครับมีฟังก์ชันในเรื่องของ e messenger ต่างๆเครดิต s c o r i n งต่างๆพวกนี้มันเป็นวิธีการในการทําปล่อยดิจิตอลเลนดิ้งในวันข้างหน้านะครับซึ่ง ระบบเนี้ยเราเราจะเราจะสร้างขึ้นมา uh huh. เติมดีข้างหน้าคำว่า decentralized แปลว่า uh huh. ทั้งหมดเนี้ยเราเชื่อว่าอีกหน่อยมันจะอยู่บนบล็อกเชนเพราะฉะนั้นบล็อกเชนฟันเดเมนทัลมันคือดีเซนทร์ไลซ์ครับก็เลยต้องไปสร้างระบบบน decentralized เนี่ยวันข้างหน้าก็เลยใช้เงินนี้ไปสร้างระบบแพลตฟอร์มตัวนี้มัเอาเงินนี้ไปทําอะไรก็ชัดเจนแล้วใช่ครับผมทีนี้คนที่ได้เหรียญไปเนี่ยเขาจะทําอะไรได้บ้างโอเค ก็คนที่ได้เหรียญไปต้องยืนยันก่อนว่าการลงทุนใน i c o มีความเสี่ยงนะครับพูดเหมือนกันพูดทุกเวทีเหมือนกันนะครับคนที่ถือเหรียญจะไม่ได้มีสิทธิ์เหมือนถือหุ้นแตกต่างกันอย่างดยชินเชิงนะครับคุณไม่มีสิทธิ์ในการโหวตคุณไม่มีสิทธิ์ในการได้เงินปันผลของบริษัทนะครับถามว่าคนถือเหรียญได้อะไรหนึ่งครับคนถือเหรียญหนึ่งคือมีสิทธิ์ในการเข้ามาใช้ระบบเพราะวันข้างหน้าเนี่ยถ้าดิจิทัลไลซ์เกิดขึ้นนะครับ เออเซ็นทรัลไลที่เป็นตัวกลางอย่างเช่นแบงก์ก็จะหายไป oh. ใครจะมายืนยันว่าคนนี้มีเครดิตขนาดไหน uh huh. นะครับเพราะฉะนั้นระบบจะทำํำต้องเอาเหรียญมามามา,มาใช้ในระบบ uh huh. สองคือคุณมีสิทธิ์ที่เข้ามาช่วยยืนยันกระบ,บวนการของบล็อกเชนแล้วมีสิทธิ์ที่จะได้เหรียญกลับคืนไป uh huh. ในภาษาเขาเรียกเป็น proof of, of stake mining uh huh. สองส่วนนี้ผมเรียกว่ามันเป็นประเภทของเหรียญที่เรียกว่าเป็นเ,เหรียญที่เป็นยูทิลิตี้เป็นประเภทของเหรียญที่ถูกสร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นหลักสรุปง่ายๆคือคุณมีสิทธิ์ในการเข้าไปใช้ระบบ,บแล้วก็มีสิทธิ์ในการที่อาจจะได้ผลตอบแทนจากการเข้าไปช่วยระบบดําเนินการนี่คือคนถือเหรียญก็จะได้ประโยชน์ตรงนั้นใ,ในร้อยล้านเนี่ยถ้าหมดเลยก่อนถึงวันที่1มีนาคมจะทํำยังไง ก็หมดก็หมดครับหมดเลยหมดเพราะตอนนี้เราทำพับปิกเซลนะครับทั้งหมดเราบอกไว้300ล้านแต่ว่าอีก200เนี่ยเราจะไปขายช่วงหลังซึ่งเรากำหนดไว้ในเพเปอร์แล้วนะครับถ้าตอนนี้หมดก็หมดครับ <laughs> ตอนนี้หมดผมก็เพราะว่า <laughs> ทำไมถึงหมดเพราะว่าตอนนี้ผมต้องต้องการใช้เงินประมาณสักหกร้อยกว่าล้านถ้าผม ได้ตามความต้องการแล้วผมก็ไปทาระบบได้แล้วผมจะไม่ผมไม่ได้สร้างเหรียญมาขายไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นผมผมได้ตามที่ผมต้องการที่ผมชี้แจงแล้วผมก็เลิกแล้วครับผมก็ไปพัฒนาระบบต่อคนที่เหรียญก็ไปกับผมอ่าแล้วพัฒนาระบบกันต่อและเพื่อให้ระบบได้ใช้เพราะฉะนั้นสุดท้ายคือว่านี่เป็นรูปแบบจะสร้างมาตรฐานเรื่องของการระดมทุนเงินดิจิทัลใช่หรือไม่เออใช่ครับอันนี้คือจริงๆแล้วทางผมอย่างนี้คือทางเจมส์หมนมีความมีความ ต้องการที่จะสร้างตัวนี้ให้เป็นมาตรฐานในการระดมทุน ICO นะครับ,รบเพราะว่าเราเข้าใจว่าเราเราว่ามันเป็นเครื่องมือใหม่ในการระดมทุนได้ในต้นทุนที่ต่ำแล้วพัฒนาได้เร็วเพื่อไปแข่งขันกับชาวโลกนะฮะประเทศข้างบ้านเราทํากันแล้วเจมาต้องการที่จะออกไปแข่งขันชาวโลกมผมเองก็เลยต้องพัฒนาตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็สร้างให้เป็นมาตรฐานนะครับแล้วก็อยากจะให้เป็นเคสตัดดี้แล้วก็ทางทุกหน่วยงานไม่ว่าหน่วยงานภาครัฐเอก,กชนเองก็ตาม เอาตรงนี้เป็นเคสสตัตดี้แล้วถ้าจะต้องเลกูเลตอะไรต้องควบคุมอะไรให้ที่เดินตามมาเนี่ยมันไม,ม,นไม่มันไม่ผิดทางก็อยากจะให้ช่วยช่วยกันพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงต่อไปครับชัดเจนครับวันนี้นักลงทุนที่ได้จองซื้อไปแล้วหรือว่าสนใจกันอยู่เพราะว่ายังคงม,มีเรียนเหลืออยู่แต่ว่าก็ไม่มากมายนี่คือการ,ราลงทุนยุคดิจิทัลเกิดขึ้นบนแผ่นดินไทยกันแล้วนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณธนวัน์เลิศวัฒนารักษ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทเจเวนเจอร์ด้วยนะครับขอบคุณครับคุณธ